อ่ะเมื่อใดมีความสุขนั่งคุยกันอีกเกิงเฮ้สวยจังเลยพี่อะไรดวงจันทร์พี่กำลังดูอะไรอยู่พี่กำลังนึกอยู่ว่าพี่เป็นกระต่ายน้องเป็นดวงจันทร์ไม่รู้วันไหนกระต่ายจะไปถึงดวงจันทร์สักวันเนาะผู้หญิงก็ห้องเพ่งเกินต้องมีสักวันต้องมีสักวันจากกันมาได้แต่งงาน3ปีผ่านไปครับสามีก็ยังมานองจ้องอีกเกิงอยู่พอพ่อมาถึงดวงจันทร์แล้วไงพ่อจะมองอยู่ทำไมล่ะทำไมพ่อไม่มองอยู่ข้างล่างล่ะพ่อถึงแล้วไงดวงจันทร์พ่อเป็นกระต่ายไม่เป็นดวงจันทร์ไงตอนนี้พ่อมาถึงดวงจันทร์แล้วได้แต่งงานกับดวงจันทร์แล้วไงตอนนี้พ่อไม่อยากเป็นกระต่ายแล้วพ่ออยากเป็นนีอัมตรองเฮ้นีอัมตรองคือใครพ่อนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้คือมันบอกยูนิสิเอาตีนเหยียบเมียมันเหรอมันพูดเหมือนปริศนาธรรมอย่าลืมนะครับเรื่องสามีภรรยาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยวันนั้นภรรยานัดสามีว่า2ทุ่มจะไปเที่ยวห้างกันนะเพราะห้างมันปิด4ทุ่มใช่ไหมครับนั่งรอสามีตี2ครับมาครับด่าเลยครับมึงไปไหนมาเฮ้ยสัตว์โกรธมากเลยครับออกไอ้สัตว์เลยครับจริงๆแล้วสามีไม่โกรธนะครับเพราะให้เกียรติมากๆด่าไอ้สัตว์นี้เพราะว่าให้เกียรติยังไงครับสามารถจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ได้ครับหมีแพนด้าก็สัตว์ใช่ไหมครับพระโพธิสัตว์ก็สัตว์ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสามียิ้มเลยให้กูเลือกดีใจจังเลยอย่างเงี้ยสามีก็ไม่โกรธก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านมาแล้วแม่เอ้ยคุยอะไรกันนะกันนะตีสองเลยเอ้าก็เถียงกันน่ะเถียงอะไรกันนะกันนะใช้เวลามากขนาดนั้นก็มันบอกว่าเมียมันงามไอ้เราก็ยอมไม่ได้สิเมียเราสิงามกว่าเหรอพ่อเหนื่อยไหมล่ะไม่ยอมไม่ได้นะพ่อเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะพ่อนะยอมมันไม่ได้เด็ดขาดนะพรุ่งนี้ต้องไปจัดการให้มันเด็ดขาดเอาชนะให้ได้นะพ่อแน่พุ่นนะพุ่นวะนี่ก็คือการเขาเรียกว่าหักมุมแต่ว่าจะมีกี่คู่ครับที่นึกถึงได้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่คิดไม่ได้หรอกอันนี้ก็คือดอกไม้งามสามดอกอยู่ที่ความงามความงามอยู่ที่ตรงไหนงามจริงแล้วก็ต้องแท้ด้วยงามจริงแท้ก็ไม่เกินนี่แหละครับไม่เกินคำพูดที่บอกว่าดอกไม้งามสามฤดูก็เอ้าสามฤดูก็แต่ละฤดูแหละความหมายคือแต่ละฤดูจะมีดอกไม้สวยในจังหวัดเลยโอเคข้อต่อมาครับแหมข้อนี้ต้องคุยกันนานครับถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์แหมผมนั่งฟังขอโทษนะครับรูปไหนที่ท่านมาอีกฝ่ายนึงครับจริงๆแล้ววัดนี้ไม่ใช่ทั้งมหานิกายไม่ใช่ทั้งธรรมยุทธนะครับเข้ามาวัดศรีอุดมวงศ์ก็คือพุทธนิกายนะครับหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์เป็นทั้งธรรมไม่หยุดและมาดูที่ใจครับไม่ใช่ธรรมยุทธและมหานิกายนะครับธรรมไม่หยุดครับเห็นไหมครับธรรมก็แก๊กแก๊กเนี่ยก็แก๊กแก๊กก็กันละกิจกรรมนั่นแล้วก็กิจกรรมนี่มีแต่กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาทั้งนั้นเลยสุดท้ายท้ายสุดอย่างเงี้ยตะกี้นี่เห็นผมก็นั่งลุ้นอยู่นะครับเพราะผมก็อยู่จังหวัดเลยมานานนะตะกี้สามหนึ่งผมก็นึกอยู่ในใจว่าจะมีครูบาอาจารย์ที่เรานับถือที่เราก็นักล่าเหมือนคนหนึ่งเหมือนกันท่านก็ไล่มาอริยสงฆ์มีใครบ้างไม่มีองค์ที่ผมนับเลยครับที่ผมคาดเอาไว้เอาละผมไปถามทุกองค์ที่ท่านไล่มาเกือบหมดครับทุกองค์ท่านไม่บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์สักองค์ครับหลวงปู่ชอบผมก็เคยไปถามครับท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พระอรหันต์ครับหันอยู่ครับซ้ายและขวาหลวงปู่ศรีจันทร์นี่ผมมาทันครับผมมาเป็นเนนผมก็ได้คุยได้ขึ้นไปบรรยายหลวงพ่อให้รางวัลแล้วก็ลูบหัวผมอยู่ผมก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่ใช่หลวงปู่หลุยเนี่ยผมไม่ได้ไปกราบแต่ผมกราบในช่วงท่านป่วยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้คุยนะครับท่านเห็นว่าท่านนั่นหลวงปู่ท่อนนี่แม่กับผมไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ลูกศิษย์ผมก็ดูแลท่านอยู่อยู่ใกล้ชิดเวลาผมไปที่วัดมณีการผมสามารถจะเข้าไปโดยไม่ต้องนั้นก็ได้อาศัยเส้นให้ลูกศิษย์มันเบิกทางให้ถ้าจะไปกราบท่านหลวงปู่หลายๆหลวงปู่ทุกรูปที่ผมไปกราบผมก็ถามนะผมจะถามเรื่องของผมแหละหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์บ้างทุกรูปท่านบอกว่าไม่เป็นพระอรหันต์แปลว่าแล้วอรหันต์มันขึ้นจากท่านหรือขึ้นจากปากของคนนะเอาละผมไม่ได้สนใจว่าท่านเป็นไม่เป็นละเรานับถือท่านอาจารย์สมบัติก็สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมครับทุกรูปนั่งอยู่ตรงนี้ก็สามารถเป็นได้ใช่ไหมครับผมลุ้นนะอย่าลืมนะครับหลายรูปนะที่จังหวัดเลยเนี่ยเรานับถือโดยเนี่ยอย่างจะไปดูอะไรนะไปกราบเจดีย์ไปที่พม่าพุกามถ้าไปดูเสาโศกมาดูที่จังหวัดเลยเนี่ยโฆษณาขายเสาโศกอีกแล้วแม่ผมฟังผมมันชาติหรือชาติหน้าวะเนี่ยวะ
ผมก็นึกอยู่ในใจว่าถ้าสร้างมาแล้วเนี่ยผมขอได้ไหมครับไม่ต้องสร้างสาโอโซครับผมจะบริจาคผมจะเอาศาลาผมขายเลยเอาอยู่วัดผมเนี่ยโบสถ์ผมตอนนี้พูดง่ายๆครับราคา2ล้านครับผม200ล้านนะครับผมสามารถที่จะเอาโบสถ์เข้าไฟแนนซ์ก่อนก็ได้ครับจริงๆนะครับผมอยากเอาโบสถ์ผมเข้าไฟแนนซ์ก่อนเลยบาปก็บาปวะแต่ไม่ใช่สร้างเสาโอโซนนะครับขอพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยครับทำไมเราไม่ทำเรื่องเหล่านี้อ่ะแล้วโอ้ผมเครียดนะครับเดี๋ยวดูหน้าผมสิครับไปวิ่งแต่ได้มาแล้วก็ต้องกราบใช่ไหมครับแม่ไอ้ที่บอกว่าจะสร้างบล็อกแล้วก็เอาไปเทวัดนั้นวันนี้เทฟรีไหมล่ะครับฟรีไหมถ้าฟรีผมเอาครับผมว่าผมต้องเสียล่ะครับอย่างน้อยผมต้องเสียที่ดินให้เขาล่ะครับเอาตรงนี้นะจริงๆแล้วถ้าโอ้ผมก็นึกอยู่ในใจที่เก็บใจหนักสุดก็คือจริงๆแล้วผมต้องระบายหน่อยนึงเนี่ยตะกี้เนี่ยจะพาพระไปอีกแล้วไปพม่าใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าพระจังหวัดเลยเนี่ยที่เป็นพระนักเทศเนี่ยผมติด1ใน10ครับและเป็น1ต้นๆด้วยซ้ำไปนะครับไปบรรยายบ่อยแล้วคนรู้จักเยอะในจังหวัดเลยเนี่ยผมไม่เคยที่จะได้ไปอินเดียกับเขาเลยมูลนิธิอะไรเขาจัดอะไรเงินของเนี่ยแหละอินเดียฟิลิปปอกฟิลิปปินเวียดนามเขาที่จัดไปเนี่ย20 30ครั้งผมไม่เคยไปสักครั้งเขาบอกว่าจะเอาพระเผยแผ่ธรรมะไปผมไม่เคยไปอ่ะและชื่อของผมมีติด1ใน10แต่ผมไม่เคยเอาไปผมไปอ่ะอันนี้มันไม่มีเรื่องอะไรกับเขานะครับผมพูดว่าผมจึงวิจารณ์เขาได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะผมไม่ได้มีอะไรได้เสียของไงอีกอย่างต้องเข้าใจคำว่าอริยะด้วยอริยะสงฆ์เนี่ยท่านแปลนะครับแปลแล้วก็ทำตามนั้นแหละท่านได้เป็นอริยะสงฆ์แท้แน่นอนอริตัวนี้แปลว่าข้าศึกถ้าอหินี่แปลว่างูอรินี่แปลว่าข้าศึกยะนี่ตัวนี้ยะศัพท์แปลว่าห่างไกลสงฆ์คือหมู่ที่ห่างไกลจากข้าศึกถามว่าข้าศึกของท่านมีใครบ้างครับไอ้ที่ปวดท้องปวดขี้นี่คนละเรื่องนะครับอันนี้ข้าศึกโจมตีเฉพาะด้านนะครับมันเป็นทุกข์ประจํากายนะครับแต่ทุกข์ลึกๆที่ท่านมีเนี่ยอะไรครับเหมือนโยมพ่อโยมแม่ที่มาเนี่ยมาได้ตรงนี้ข้าศึกเหมือนกันเขาเรียกว่าทําดีมักมีอุปสรรคโยมแม่ออกจากบ้านมามีอุปสรรคมั้ยเริ่มตั้งแต่จัดนั่นแล้วไปไม่ต้องกลับง่ายนะแม่นะไปนานๆนะแม่นะพออยู่บ้านลูกหลานมันขี้เกียจไงบ่นจริงจังบ่นกักกักถุยไม่ต้องจะต้องไม่ต้องโอ้โหกันนักกันหนาขนาดนั้นลูกก็เลยไปนานๆนะแม่นะวันจะกลับ25นี่โทรศัพท์บอกลูกมารับแม่หน่อยนะ4โมงเช้าเออแม่จะไปรับหรอก5โมงเย็นมันยังไม่มาครับแม่ต้องลงทุนกลับบ้านเองไปเห็นลูกเล่นเกมเฉยแม่ก็ด่าเลยกูนัดมึงนะ4โมงเช้าไม่รับกู5โมงยังไม่ไปมึงทำอะไรอยู่วะฮะไหนบอกว่าไปปฏิบัติธรรมมาทำไมไม่เหาะมาคำนี้มันทดลองพยามารเราทันทีเลยทำดีมักมีอุปสรรคหันมาหาพระครับอริข้าศึกของเรามีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านพูดเป็นธรรมะง่ายๆแต่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยก็คือท่านให้สันโดษแค่4เรื่องเท่านั้นเองสันโดษเรื่องกีวรสันโดษเรื่องอาหารสันโดษเรื่องเสนาสนะสันโดษเรื่องกุศลและละอกุศลนี้คือพุทธดำรัสพุทธวงของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมาไอ้ที่เหลือมันส่วนประกอบเท่านั้นเลยแต่ท่านก็มาแยกออกเป็น3ส่วนง่ายๆก็คือสติสตังสติสตังผมว่ายังมีอันที่4ที่เป็นโลโก้ขายสตรองครับสตรองคืออะไรครับผมเบอร์5ครับผมสมองครับผมจะเข้าอาเซียนแล้วก็ศึกษาไปบ้างนะครับสตรองสมองครับผมถ้าสตอเบอร์แล้วไม่ต้องเอานะครับผมนะสตรอเบอรี่เดี๋ยวเขาจะปั่นมาถวายสักหน่อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นสตรองก็คือสมองนะครับสมองคิดให้เกิดความศรัทธาอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆแต่กินท่านไล่มาส่วนใหญ่ก็เป็นสายอีกสายหนึ่งนะครับจริงๆถ้าจะอริยสงฆ์อย่าไปนับถือนิกายอย่าทำให้พระผิดกันที่ท่านผอ.ว่ามาเนี่ยมีแต่ธรรมยุทธ์ทั้งนั้นแหละครับหลวงปู่เทียนกิตตสุโภเป็นพระอรหันต์ไหมครับครูบาอาจารย์นับถือมากไหมครับมากครับไม่มีชื่อเป็นคนจังหวัดเลยนะครับหลวงปู่เทียนเกิดกระจุบัวหลวงปู่คำเขียนนะครับมาอยู่จังหวัดเลยเป็นไหมครับเป็นครับหลวงปู่โอ้ยผมไม่อยากพูดเลยผมเลยเครียดเลยผมได้ยินเรื่องนี้มาจริงๆแล้วอย่าไปนับว่าองค์นั้นเป็นถ้าเป็นให้หมดได้ไหมคือท่านปฏิบัติคือแปลคำว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยอริยสงฆ์อะอริยทรัพย์อริยสงฆ์เราเนี่ยอริยทรัพย์ก็ทรัพย์ห่างไกลจากข้าศึกอริยสงฆ์คือสงฆ์หมู่ที่ห่างไกลจากข้าศึกเอา
มาดูนะครับผมจะไม่พลาดพิงรูปไหนละไปแล้วผมเอาง่ายๆที่ผมเห็นก็แล้วกันว่าสตรีสตังสติแต่ตัวนี้ผมไม่พูดถึงเพราะนี่คือศัตรูชัดอยู่แล้วถ้าเราคุยกับสังเกตไหมครับถ้าผู้หญิงหน้าตาดีๆเข้าวัดเนี่ยคนจะมองไหมครับนี่มันเป็นมรรคพระเสียนะทุกวันนี้พระจึงมีแต่คนขี้เหร่เข้าวัดครับผมคนสวยๆเข้าวัดไม่ได้ครับเขาบอกว่าจะไปรักพระครับต้องขี่ไล่โอ้ยก็ให้พระเปิดหัวเปิดตาเนี่ยเห็นว่าก็เลยผิดไหมครับผิดไหมครับที่ผู้หญิงเข้าวัดแล้วมาคุยกับพระเนี่ยผิดไหมครับจะผิดได้ยังไงใครเป็นคนสอนอย่ามาโทษพระนะโยมโยมนั่นแหละตัวดีสอนลูกชัดเลยลูกจำคำแม่ไว้จะเรียกสามีแต่ละคนจะเลือกใครสักคนต้องหาคนที่เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบนิสัยดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีแต่พระเท่านั้นแหละครับที่ทำได้ครับผมใครบอกมาโยมคิดดีๆใครเป็นคนสอนจะมาหาว่าพระไม่ได้นะเนี่ยสตรองก็หมายความว่ารูปไหนสายไหนองค์พยพไหนองค์พยพก็คือหัวหน้าใหญ่นั่นแหละหัวหน้าใหญ่ไหนเนี่ยที่คิดอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้ว่าสายไหนหรอกถ้าใส่ชุดธรรมดาเนี่ยไม่ได้ฉันแล้วครับแต่ประเภทหน้าแก่คือบวชตอนแก่นะครับหน้าแก่พรรษาอ่อนผ้าดำๆรูปประคำเต็มคอกระดอแขนแอวเนี่ยมึงเอ้ยสิเอาหยังย่างนี่ปลัดคิกอันเดียวก็ใส่จนบกกลุ่มนี้เอาที่สองมาแขนหนักอีกวันน่ะตรงเลง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 อยู่ป่ะเนี่ยอันย่อมเห็นเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อขังเลยน้ำบ่อาบสามมือก็ขังได้บ้างเนี่ยหน้าแก่พรรษาอ่อนผ้าดำๆรูปประคำเต็มคอกอดแขนแอวเนี่ยโอ้ยสวดพระกรรมฐานถ้าดำๆปะได้ยิ่งดีโอ้ยผมดูแล้วเนี่ยแม่คนมาเลือกสีนะครับผมเคยเป็นสามเณรบิณฑบาตใช้อีกสีหนึ่งนะครับสีปกตินั่นแหละไม่ใส่บาตรครับเขาบอกว่าถ้าสีนี้ไม่ใส่ผมก็เปลี่ยนสีใหม่พอเปลี่ยนปั๊บโยมใส่เอ้าเอี้ยงกูกับคู่เก่าหน้ากูเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ผ้าโอ้ยโยมมันถือแค่ผ้าตายแล้วผมก็คิดอยู่ในใจเออถือผ้าจริงๆแล้วผมก็ชอบสีนี้แหละเพราะมันใส่แล้วมันสบายใจแต่ใส่สีไหนที่บังคับที่พุทธเจ้าอนุญาตมันใส่ได้หมดนะครับกาสาวพัดไม่ใช่ใส่สีและแยกนิกายนะครับสีนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับนิกายธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกว่าเป็นนานาสังวาสเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะนานาสังวาสก็คือคนละลัทธิแล้วครับคนละศาสนาพระพุทธเจ้าห้ามห้ามลงสังฆกรรมร่วมกันนะครับแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมนะว่าเราเป็นนานาสังวาสอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ลงลึกนะครับผมพูดถากไว้ท่านที่ฟังได้ก็ฟังท่านที่ฟังไม่ทันจริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ผมกำลังมองให้เข้าใจว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างอุปโลกเนี่ยเอาทุกวันนี้อุปโลกกันเต็มเราไม่รู้จะว่าอุปโลกคืออะไรประกาศให้สงฆ์รับทราบยะเขพันเตสังโฆฌานตุอยังปฐมภาโคเทระสัพปุนาติโอยคืออย่างเงี้ยมีเวลาไปหยิบพระไตรปิฎกอ่านบ้างนะครับถ้าอ่านปั๊บท่านจะไม่สงสัยเรื่องที่เขายะเขพันเตสังโฆฌานตุหมายความว่าอย่างพวกเรานี่ทำครับต้องทำแต่ถ้าไม่ทำแปลว่ากฎมันทำได้แล้วอ่ะกฎยังไงครับนิมนต์ตามพรรษาอาจารย์กรรมไปรับอาหารก่อนลูกกรรมก็ตามไปพรรษาแก่ก็ไปรับก่อนนี้คือยะเขพันเตสังโฆฌานตุองค์ประกอบของการแจกอาหารน้อยพระมีมากเขาไม่ได้จัดเป็นสำรับให้เราฉันแต่ถ้าจัดเป็นสำรับไม่ต้องอุปโลกครับทีนี้ถ้าพระป่วยมีพระแก่มีต้องมีการดูแลอีกต่างหากนะครับไม่ใช่ว่าอ้าวลูกก็ลูกได้โอ้ผมว่าเนี่ยไทยนุ่มก็เรียนออกข้างหน้าก่อนแล้วเนาะพวกเฒ่าก็แล่นมาท่านแล้วครับแต่เมื่อแรกก็ยังมองอยู่ถึงกูบ่เนาะถึงกูบ่เนาะถึงกูบ่เนาะแม่มึงเอาบ่ซ้ำ5ตำมันเห็นเห็นบ่วันแรกเนี่ยใครไปใครก็ไปแล้วล้นบาทแล้วเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ย
คือถ้าไปดูอ่านตัวเดียวกันเนี่ยไม่ต้องไปอ่านอย่าลืมนะครับมันมีขยายความเยอะนะพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาอนุฎีกาจึงมหาเกกิเกกิคืออาจารย์แต่ละท่านเป็นคนแต่งนะครับเอาอย่างยกก็อย่างเห็นชัดเลยนะครับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเอาพุทโธมาใช้ใช่ไหมครับถามว่าพุทโธมีในพระไตรปิฎกไหมครับถามครูบาอาจารย์จริงๆนะครับมีไหมครับไม่มีครับจริงๆถูกต้องครับไม่มีจริงๆพุทโธไม่มีแต่2คำเรียกว่าอานาปานสติเท่านั้นครับลมหายใจเข้าหายใจออกครับแต่พุทโธหลวงปู่มั่นเอามานี่คือเกกิอันดับ5ครับแต่ท่านฉลาดนะหายใจเข้าอยู่กับพุทกับโธเนี่ยพุทโธพุทโธแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังเหมือนวัดที่เขาพังกำแพงเนี่ยสัมมาอรหังเนี่ยสัมมาอรหังได้ไหมได้ครับตัวเดียวกันลิงขึ้นต้นไม้จะมีเชือกที่คอแล้วเขาก็ตุกเชือกแล้วร้องเฮ้ยเฮ้ยมันร้องกี่ครั้งครับมันบิดมะพร้าวแก่มันร้องกี่ครั้งครับบิดมะพร้าวอ่อน1คนร้อง2เชือกผูกคอลิง3ลิงลิงคือจิตใจเราครับเชือกก็คือตัวบริกรรมไม่ใช่ภาวนานะครับพุทโธสัมมาอรหังไม่ใช่ภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญแต่บริกรรมคือวนกลับไปกลับมาก็คือบริกรรมก็คือพูดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าบริกรรมเช่นเราบริกรรมรูปคำถ้าเป็นโยมบริกรรมก็รักไม่รัก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 นั่นแหละบริกรรมเหมือนกันฉะนั้นตัวนี้แหละถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหสบายใจครับจะไม่ผิดกันเลยกรรมฐานมีทั้ง40หลวงปู่เทียนเนี่ยไม่พูดแล้วครับอย่างนี้เลยครับรูปไหนที่เคยผ่านมาอย่างนี้นะครับโยมไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ไม่เคยพบนะครับอ๋ออะไรยุ่งแต่บันอ๋ออะไรยุ่งแต่บันอ๋ออะไรยุ่งวะเนี่ยอย่างเงี้ยไหวนิ่งไหวจริงซึ่งเราไปศึกษาหลายอย่างแม้แต่การเดินเนี่ยครับเดินจงกรมเนี่ยโอ้โหบางที่เนี่ยสายหลวงปู่เทียนเนี่ยนะครับเดินแบบเขาเรียกว่ากรรมฐานหาควายครับเดินจนเหนื่อยเลยครับก็ตึก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 ย่างไปย่างมาเนี่ยคันมันเมื่อยมันหยุดขีดครับแต่เฮาสินอนในคันเมื่อยแม่งเอ้ยนอนเมื่อยแต่ถ้าเหนื่อยท่านจะเอาตอนนั้นมันไม่คิดนั่นแหละท่านจะเอาทีนี้ปัญญาเราไม่พอนะเหนื่อยจะมักพักนี่เขามันบอกเนี่ยเขาว่าท้อขอให้แก้ไขไม่ไหวขอให้หยุดพักแต่ถ้าไม่มีใครรักขอให้รักตัวเองส่วนมากไม่เข้าใจถ้ามาขอนี่ครับถ้าไม่มีใครรักที่ว่าอยู่คนเดียวก็เหงาได้เหงาคนเดียวไม่มีใครเลยเกินหยิบปืนขึ้นมาพ่อยิงเจ้าของตายจ่อยพวกนี้ไม่ได้เข้าถึงธรรมะเลยขาเจ้าของตายเนี่ยโอ้เกินไปโพดเนี่ยฉะนั้นเกกิถามว่าดีไหมดีครับใจของคนเนี่ยร้อนเหมือนไฟไวเหมือนลมและสนเหมือนวานอนฉะนั้นวานอนคือใจของเราเต้นไปนั่นเต้นไปนี่เต้นไปนั่นเต้นไปนี่เห็นไหมเห็นเขาประกาศบ่อนกันเต้นไปได้บางครั้งพิ้วเรื่องเรื่องอะไรครับประตูเสียชีวิตแล้ววันนี้จะเตะฟุตบอลระหว่างเลยซิตี้กับเลยยูไนเต็ดจะแข่งขันเพื่อหาเงินให้กับประตูซึ่งมันกินเหล้าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ล้มตายนะครับ อันนี้พูดความจริงจะกินเมื่อกินแล้วเมื่อนั้นแต่มันตายแล้วไว้ง่ายไปสูงๆโอ้เมื่อไหร่อุตส่าห์บ่ได้นั่งเสียดอกครับเมื่อ 2-3 มื้อก่อนเนาะเตะกับสุรินทร์แมะเมื่ออาจารย์มหาศิลป์มาครับอาจารย์สอนเพชรมาเนี่ยปอดทุกครึ่งแรกน้ำเขา 2-0 ผมเข้าใจวาสนาแล้วเด้บั่นผมบอกอาจารย์คือบ่ซอยลูกน้องแน่ว่าบอกอาจารย์มหาศิลป์มีคาถาดีกว่าสุรินทร์ขังแทนน่ะมันเป้าไปบัดเดียวตีเสมอ 2-2 ครับห้วยพระบ่นี่กับพระเหมือนกันตัวนี้ว่ะผมเข้าใจวาสนะแล้วแคนบัดถามเขาบัดว่าอันเฮาบ่ถนัดเล่นตมว่าซาโอ้ยหาตัวเขาโมดอกไว้ฝีมือบ่ดีก็ว่าโหลดมันบ่เฮาบ่ถนัดเล่นตมวันนั้นฝนตกใช่มั้ยครับแล้วก็ฝนตมมันเยอะไงวันเล่นตมสู่สุรินทร์บ่ได้โว้ยหาเว้าดอกเว้ยฉะนั้นก็ส่งผู้หญิงขึ้นไปเตะเตะมันจะชนะนอนบ่เพราะว่าผู้หญิงส่วนมากอาบน้ําแร่แช่น้ําตมอีเมียสิบ่เก่งคักปานจังว่าที่จริงกีฬาเนี่ยมันมาจากคําว่าเล่นกีฬาแปลว่าเล่นส่วนบีทาแปลว่าเบียดเบียนทำร้ายกันฉะนั้นถามว่าท่านมานำเสนอหลายสิ่งหลายอย่างเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ครับอย่างสร้างวัดนิมนต์นะครับรูปไหนติดขัดเรื่องสร้างวัดเขาเปิดโอกาสให้กับเราแล้วนะครับสร้างวัดไม่มีปัญหาแล้ววันนี้เป็นประโยชน์ท่านผอ.สำนักงานพูดมาพูดซึ่งเขาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายก็ยังอิงสำนักงานพุทธอยู่ภาวนานะครับให้พุทธชาตินี้นะครับอย่าพุทธชาติหน้านะครับไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยิ่งการเมืองบางครั้งบางคราวอย่าไปหวังอะไรมากมายครับเพราะประเทศไทยมีแค่3ยุคครับยุคต้นยุคชิงนางครับขุนช้างขุนแผนแย่งผู้หญิงคนเดียวกับวันทองฆ่ากันมานานแล้วครับยุคกลางคือยุคแย่งที่ครับแย่งที่การทำกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองยุคปัจจุบันนี้แย่งเก้าอี้กันครับมึงอย่านั่งนานนะครับกูตัดนะครับ
นะตัดเลยนะครับใครนั่งนานไม่ได้ก็เก้าอี้ครับตัดแล้วก็ยกย้ายออกหนีเลยเนี่ยยุคต้นยุคชิงนางขุนช้างขุนแผนไม่เข้าใจความรักถ้าเข้าใจความรักมันไม่กลายเป็นโศกนาฏกรรมหรอกครับความรักมีอยู่2 อย่างใช่ไหมครับ1ความรักเคยอยู่ร่วมกันในการก่อนทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกออกมาร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันมานี่เคยร่วมกันในการก่อน2เอื้ออาทรกันในปัจจุบันเชื่อไหมครับหญิงคนนี้อาจจะไม่รักเรากระโดดเข้าตัดหน้าทุกครั้งเลยครับที่เธอจะไปโรงเรียนหรือเธอไปทำงานจ๊ะทำทุกวันครับวันแรกอาจจะเจอผลไม้รวมครับบะกอกครับ5ลูกเลยครับผลไม้รวมแต่ต่อไป1เดือนครับทำตลอดครับจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะทุกเช้าครับจ๊ะเอ๊ะ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 สุดท้ายท้ายสุดครับ1เดือนผ่านไปไม่ต้องจ๊ะเอ๊ะจอบดูพฤติกรรมของเธอเมื่อไม่เจอเราครับเหงาครับเอ้าไปไหนแล้วล่ะน้ำหยดลงหินหินมันยังก่อนหัวใจของมนุษย์อ่อนๆจะไม่ก่อนได้ยังไงคิดถึงเราแล้วครับทีนี้หาจ๊ะเอ๊ะแล้วครับทีนี้นี่คือกิตวิทยาครับไม่ธรรมดานะไม่เชื่อลองดูนะหลายสิ่งหลายอย่างโยมก็เหมือนกันโยมผู้หญิงก็เหมือนกันน่ะไม่เห็นหน้าทุกวันนี้นะฟังแค่เสียงการนมัสการหลวงพ่อเจริญพรโยมโทรจากไหนเนาะหลวงพ่อติดตามรายการหลวงพ่อประจำเลยโอ้ดีแล้วโยมเอ้ยพอเห็นหน้าจังๆความหวังก็พังทลายครับอุ๊ยเจ้านี่ติคุยกับใครจ้าหลวงพ่อจำได้นี่ว่าเออไม่อยากคุยน้ำบันเห็นหน้าแล้วอันนั้นคบกันด้วยหน้าครับแต่ถ้าคบกันด้วยใจมันอยู่ได้งานไงยิ่งเด็กทุกวันนี้ส่งโทรศัพท์ส่งไลน์หากันเฟซบุ๊กไลน์อะไรก็ตามแต่มันไม่เอารูปจริงๆนะครับส่งครับมันเอารูปปลอมๆและรูปก็ตัวมันแหละทำเองตาตีบๆกับไปเฮ็ดบิ๊กอายบิ๊กแปลว่าใหญ่อายแปลว่าตาดังแมวมันก็ไปเสริมออกมาบ้านจริงๆจมูกนี่เขาทำให้เพื่อหายใจครับแต่มันก็ไปขยายกว้างออกมาทีนี้อย่าลืมนะครับ3เดือนจึงใช้ผลได้6เดือนเนี่ยถ้าไปล้างหน้าแรงๆไม่ได้ก็ดึงพูดออกเราได้หน่อยก็ได้ดังน่ะโอ้ยมันก็เกินไปโพดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำไปเพื่อหายใจและถ้าเป็นคนอีสานไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนจมูกนะครับเพราะมันชัดอยู่แล้วอย่างคนไทยเรียกจมูกรูจมูกอีสานดังหูดังมันชัดยิ่งกว่าของคนไทยอีกทำไมเรียกว่าหูดังเพราะทุกอย่างก่อนนอนหลับหมดยกเว้นบอกสองรูนี้นี่แหละที่มาของหูดังมันชัดมากไม่ต้องขยายความยิ่งถ้าขยายบางสิ่งบางอย่างคนอีสานสามารถขยายได้มากกว่าคนไทยหรือคนทุกภาคในประเทศไทยในโลกครับคนไทยขยายรูครับรูใหญ่รูเล็กเท่านั้นเองครับแต่อีสานหูน้อยน้อยยังว่าพ่อ CV สวสวจึงปึงจังปางจังแปง CV ก็มีเหรอจงโป่งจังปางจังเป็งจิงปิงก็มีอีกวันป๊าดคนพอคนแมงภาษาเนี่ยขายขายยาได้ปานนั้นปานนั้นสีธรรมดานะครับสีเหลืองอีสานยังว่าขายยาเรียกว่าห้อยพุ่นน่ะแดงจึงคึงดำปื้อปื้อขาวจันพานโอ้ผมพอใจแล้วเกินมากคนอีสานมีความสุขนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเราและเราก็สามารถจะใช้มันเกิดประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเราถ้าเข้ามาบวชรักษาสตรองก็คือสติปัญญาของเราเนี่ยเกี่ยวกับสมองเนี่ยครับถามว่ามันสมองเนี่ยถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างคณะสงฆ์อย่าลืมนะครับเราผิดใจกันพวกสุขสันต์กับพวกศัตรูตราบใดที่ธรรมยุทธมหานิกายตึงตังตึงตังตุ่มตมตุ่มตมทีมระเบิดใส่กันตึงตังตึงตังอีกฝ่ายหนึ่งสันเขานอกบาทอีกฝ่ายหนึ่งสันเขาในบาทอ้างว่าเจ้าของสันเขาในบาทผมบวชมาเนี่ยนับเป็นเนรด้วย35ปีผมยังไม่เห็นพระรูปไหนฉันข้าวในบาทสักรูปครับจริงๆนะครับผมไม่เคยเห็นครับมีแต่สันนอกบาทครับเอามือเข้าไปไม่เคยมุดเข้าไปสันในบาทเจ้าองค์ด้วยครับเดี๋ยวองค์ใดเฮ็ดได้ครับมืออื่นผมสาเบิ่งผมสิเอาวัดเขาไฟแนนเอาเงินมาหายเลยครับใครเฮ็ดได้มนต์เขาไปสันเขาในบาทเนี่ยผมเห็นเนี่ยนะอันนี้สันเขาในบาทโอ้ยจริงๆเขาเรียกว่าฉันข้าวภาชนะเดียวก็คือบาทนั่นแหละฉันกระเพาะในภาชนะบาทของเราที่รับเท่านั้นเองอันนี้มาโปรโมทโอ้โหบางเรื่องนะจริงๆโยมต้องเข้าใจนะคนมีปัญญาแต่คนที่มีปัญญายากเอายกตัวอย่างง่ายๆครับหมดครูบาอาจารย์ไปดูวัดไหมครับอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเรียกมาตะกี้นี้นะครับไปดูกันหน่อยไหมวัดหลวงปู่ชอบรูปไหนเคยไปแล้วครับทุกวันนี้เหมือนกับสมัยหลวงปู่อยู่ไหมครับพระเนนและก็โยมครับหลวงปู่เทศรังสีเหมือนกับหลวงปู่อยู่ไหมครับหลวงปู่หลุยเหมือนกับหลวงปู่อยู่ไหมครับทุกวันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าดูถูกครูบาอาจารย์นะครับหมดครูบาอาจารย์มาแล้วทำไมท่านแน่จริงทำไมไม่เหมือนทำให้เหมือนกับครูบาอาจารย์หมดพระพุทธเจ้าไปยังมีสาวกของพระองค์อย่างครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะในจังหวัดเลยเห็นไหมยังนำลูกศิษย์นำญาติโยมพอหมดท่านไปวัดห่างเลย
เพราะอะไรเพราะไปโปรโมทบางเรื่องไม่ใช่เรื่องใช่ไหมลูกน้องไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยุบไม่ได้แล้วบัดเนี่ยพระเจ้าสั่งห้ามเลยนะรูปไหนจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพูดเองปรับอาบัติอีกถ้าไม่เป็นหนักอีกอุตริมนุสธรรมปั๊บปาราชิกถ้าเป็นนี่โอ้กระเป๋าแน่หน่อยนึงเป็นกระปั๊บบ่เป็นกระปั๊บแต่ว่าคันบ่เป็นว่าเจ้าของเป็นซวยโอ้ยสัมหอได้อย่าไปเงินครับเครื่องบินมันก็หอได้ดอกบ่ได้บวชจักเทื่อดอกครับแม่งป่อเห็นบ่ครับแม่งกระเบียดมันคือหอได้มันเป็นพระอรหันต์บ่เอาคันสิมาเอาสัมหอนี่โอ้ยอย่าว่าโถเว้ยแม่นบ่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตีคำว่าอริยะสงฆ์ด้วยอริห่างไกลจากข้าศึกท่านบวชแล้วท่านก็ห่างไกลจากข้าศึกดูแลตัวเองได้ดูแลคณะสงฆ์เห็นมันกันหมดอย่าไม่ใช่ว่าอันนี้บ่แม่นไฟกูอันนี้บ่แม่นไฟกูอันนี้บ่แม่นไฟกูโอ้อันนั้นหนักครับพอไปกราบปั๊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 บนับถือนิกายอะไรผมนะครับเฮ้ยนานาสังวาสพูดนะแล้วแปลออกไหมครับนานาสังวาสคือพระพุทธเจ้าสั่งห้ามลงอุโบสถร่วมกันนะถ้าเป็นนานาสังวาสแต่เราก็ต้องยอมใช่ไหมครับเพราะเขามารวมกับเราปั๊บเขาได้ตังไงแต่เราไปรวมกับเขาไม่ได้ตังเขาได้ของจริงๆผมมีหนังสือสั่งห้ามเยอะนะครับจริงถ้าอยากศึกษาเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ยอมหนักเพราะว่าเอาขึ้นมาอ่านเอามาเผยแพร่มั่วๆไม่ได้ผิดกันเฉยๆแล้วครับความจริงที่ครูบาอาจารย์ท่านทำไว้นานแล้วล่ะไม่ใช่แตกแต่สองอย่างเท่านั้นนะครับทุกวันนี้ไม่แค่แต่เป็นทุกศาสนาแตกหมดเอ้าอย่างอิสลามก็เป็นซีอะแล้วก็ซุนนีใช่ไหมครับอย่างคริสต์ก็เป็นโปรเตสแตนต์แล้วก็คาทอลิกนั่นอย่างเงี้ยเขาก็แตกกันเหมือนกันพุทธดีกว่าจะมาเป็นเราได้เนี่ยแตกเป็นเถรวาทอาจารยวาทก่อนคือมหายานกับหีนยานและแตกออกมาอีกกี่นิกายครับแตกออกมาเนี่ยนับของเราด้วยเป็นมหานิกายธรรมยุทธมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20นะครับแต่นั้นไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแตกแค่นี้มันกิ๊บๆนะครับถ้าไปถามมันจริงๆคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยมันครับไม่มันก็นิมนต์ซื้อถั่วมาฉันด้วยนะครับก็คุยกันไปด้วยจะมันไปในใจเลยครับฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับฝากสุดท้ายญาติโยมนะที่ยังไม่กลับโพเรือก็เหมือนกันให้ทานอย่าบ้าบินรักษาศีลอย่าบ้ายออย่าเป็นคนขี้ขอแล้วภาวนาอาจจะสอนไม่เหมือนใครหรอก ให้ทานอย่าบ้าบินกรุงเทพเขาให้เป็นล้านเป็นแสนบริจาคเอากองอำนวยการตั้งอยู่ใต้ศาลาไผ่สิมาทำทานให้ด่วนมาเด้อทั้งที่เกกหลีมาบริจาคเป็นจำนวนร้อยพันล้านแม่มึงกูมี10บาทแต่กันกูขายให้ขายหน้าก็จะได้120บาทตัวเองมีแค่นี้แต่ศรัทธาอย่าได้เหมือนเก๊กหลีอ่ะเก๊กหลีเอาทานไป1ล้านเนาะเจ้าของก็อยากทานล้านนึงกันแต่ว่าถ้าทานล้านนึงเราทุกทันทีฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้ทานอย่าบ้าบินและอย่าบ้าถิ่นบางถิ่นให้มากบางถิ่นเนี่ยให้ตามที่เรามีอย่าศรัทธาแล้วให้จงมีปัญญาแล้วให้เคยยกตัวอย่างให้โยมชัดมากศรัทธาแล้วให้เนี่ยศรัทธาอยู่แต่ว่าต้องดูความจำเป็นด้วยเราทำอะไรอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างสามีให้เงินภรรยาไป100บาทไปซื้อปลาทู่มาปนแล้วเถาเด้อเมียซื้อขี่รถไปเห็นวัดประกาศขึ้นเสริมดวงต่อชะตาเพิ่มสง่าราศี99บาทชีวิตผันจะเปลี่ยนไปปีนี้ปีชงใครที่ปีชงปีนี้อย่าลืมอย่าพลาดเสริมดวงต่อชะตา99บาทชีวิตจะซื้อง่ายขายคล่องเหมือนของน้ำไหลกินไปใช้หมดทั้งอนาคตและปัจจุบัน99บาทเล่าปีชงพอดีพูนใหญ่หานี่ก็เลยนำเงินลอยซื้อปลาทู่ไปซื้อเสริมดวงได้แผ่นทองมาแผ่นหนึ่งเงียบใส่ขมับแอบอึบหายจ่อยกลับมาบ้านยิ้มเฮ้ยเท่าพอเฮาสิบ่ได้จนแล้วเด้อบาดนี่เฮาสิรวยแล้วเด้อบาดนี่เอ้าปลาทู่เจ้าเด้อเอ้าแม่บ่ได้ซื้อมาดอกแม่ไปเสริมดวงจอชะตาไปเสริมดวงเอาเงินลอยกูซื้อปลาทู่ไปเสริมดวงมาเลยเตะหม้อ1ครับหม้อ1กำลังต้มน้ำสิป่นปลาทู่ครับหม้อ1จากเตาไฟปิวครับวึนสโลครับให้เห็นครับตึน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 ปากหม้อ1ครับห่อนๆครับอีจักครับตั้งแต่หน้าผากค่อนกกหูครับนี่แหละครับเสริมดวงต่อชะตาเสียดายคนทางบ้านไม่เห็นภาพสโลโปรโมชั่นนี้เพราะขาดปัญญาถ้ามีปัญญาหน่อยไม่เกิดปัญหาเนี่ยฉะนั้นให้ทานอย่าบ้าบินแต่ให้ทานเนี่ยต้องเป็นภาษาคนและภาษาธรรมด้วยอย่าทำตามภาษาคนให้มาก1ให้ทานได้ญาติมิตร2ปิดช่องว่าง3หาทางขึ้นสวรรค์ให้ทานได้ญาติมิตรหมายความว่าให้เขาก็ให้ตอบเห็นบ่
และมีงานหนึ่งนะครับออกข่าวแล้วก็ดังมาแล้วแต่งงานเวลาเขาแต่งงานตัวเองไปร่วมงานแต่งเขาให้ไป1,000ครับแต่เวลาตัวเองแต่งงานเขาให้มา200ไม่พอใจครับโพสต์ใส่หน้าจอโทรทัศน์วิทยุอะไรคอมพิวเตอร์ด่าเขามึงให้แค่นี้ก็เปิดซองแล้วก็ประจานเขานามสกุลนี้ชื่อนี้เวลากูไปให้มึงตั้ง1,000มาให้กูแค่300สารเหี้ยนี่โอ้โหดูสิครับนั่นเห็นไหมอันนี้ก็คือภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมหมายความว่าเขาให้เราก็ให้ปิดช่องว่างหาทางขึ้นสวรรค์ให้แล้วได้ญาติมิตรหมายความว่าคนที่ให้อยู่สูงนะครับคนที่รับอยู่ต่ำฉะนั้นเราเป็นคนให้อย่าหวังผลรักรักสมหวังไม่รักรักรักเขาข้างเดียวไม่รักไม่รักอย่ารักกันเอ่ยฉะนั้นการให้ก็คือเราให้โดยไม่หวังผลเราก็สบายใจจะได้ไม่ได้ไม่สนใจอันนี้มันเก็บผลประโยชน์ขึ้นมาเองแต่ถ้าให้มันต้องรอใช่ไหมเอ้าก็ไม่ให้กูขึ้นก็ไม่ให้กูขึ้นผิดหวังแล้วเห็นไหมฉะนั้นให้ทานอย่าบ้าบินและอย่าบ้าทินทินกับบินอันที่สองรักษาศีลอย่าบ้ายออีเมียอีพอใส่สุดนี่มาแล้วอันวะสุดเขามาจากบ้านแล้วโอ้ย่าสิไปจำศีลเนาะยังไม่มีศีลเพราะยังไม่ถึงวัดแต่เข้าใจว่าชุดนี้ชุดมีศีลย่าเนาะก็จะไปจำศีลเนาะย่าเนาะจ้าพูดนะจ้ารับปากงอดเครื่องทั้งพ่อกบนี่เบิ่งดูสุดขาวขบกบเอาใส่ถุงเสียไว้บ้านเนี่ยหักขามาแล้ว2ตัวมันก็ห้องแล้วมันเก็บขาเนาะอ้าวแอบห้องครับพ้องห้องครับพ้องห้องครับพ้องหนูดันสั้นกบมึงดูเอาโยมหักขาเจ้าของมึงดูเก็บบ่เบิ่งว่าอยู่เป็นหยังลูกหลานเขาบ่มานั่งใกล้โยมอย่าลืมนะที่โยมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโยมทำกรรมไว้มากนะโดยเฉพาะกรรมข้อหนึ่งชัดมากยุแย่ครอบครัวเขาแตกแยกจึงไม่มีลูกไม่หลานมานั่งสายนั่งควานจักเถื่อแล้วเฮ็ดครอบครัวเขาแตกแยกจักครอบครัวแล้วได้ไม่เศร้าได้กระคุไปแย่ข้างมะแดงจักอ่าวจักลุงจักป่าเขาขาบใครแล้วหนีคุบน้ำเสยหอบเอาหอบเอาเห็นบ่ไปเฮ็ดครอบครัวเขาแตกแยกจักหั่งแล้วเอาว่ามืออื่นใส่ได้กินอันผักหวานใส่ไข่บ่เนาะมืออื่นเนาะบ่เนาะบอกจังสีเนาะส่งผลได้มืออื่นเนาะบ่คันมืออื่นบ่มีใครหมดแดงก็ผักหวานอย่ามาผมด้วยครับฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยก็คือเราต้องอย่าบ้ายอคำว่าบ้ายอไม่ก็ว่าไม่ต้องให้พื้นย่องเราทำของเราเลยได้บ่ได้ก็ตามแต่ในอีกอย่างนึงเนี่ยบางครั้งก็บ้ายอแล้วมันเลือกว่าใครควรมีไม่มีอ่ะเหมือนมรรคทายกอ่ะที่เมาแหละเมาแล้วก็พาคนไหว้พระมั่วไปทุกที่ว่าแหลมละบ้านเสียนะให้เอาเนี่ยไปสมัยตรงนั่งตอนยานไปสมัยตรงนั้นเนาะพระก็ลำคาญเนาะเพราะไงซาซาสัตสัตบ่ต้องเว้าลีเลียลีเลียฟังบ่สัตว่าไปโลดเจวาน้ำหลังดอกพูดแล้วต้องบอกพระอีกว่าไปโลดเจวาน้ำหลังดอกพ่อพระเริ่มให้นโมนะนโมตัสสะสามจบแล้วก็เล่ากันนะโมตัสสะเมกะวะเต้าอันละอันเต้าจบแล้วก็สัตจุตวะครับแล้วนะดีพระก็เริ่มต่อไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิมันก็มีไม่คือกันเมาเนาะธัมมังสรณังคัจฉามิเอ้าพระก็ตกใจมึงว่ารัดหน้ากูหามึงยังบัดฮะของกูเนี่ยธัมมังกูต้องมึงต้องว่าน้ำกูเนี่ยหลวงพ่อก็ย้อมบ่ได้คือกันสังฆังสรณังคัจฉามิหลวงพ่อก็จอบฟังทุติยัมปิมันมากระทาโยกก็เลยโยมผู้รับศีลงงเลยบัดกูจะเอาน้ำหลวงพ่อแล้วน้ำมากระทาโยกว่างั้นนี่วะอันนี้ก็ถามว่าคนที่เป็นบุญน่ะไม่จะว่าผิดว่าถูกถ้าไปปฏิบัติมันเกิดผลอย่าลืมนะปฏิบัติมันมาก่อนนะปริยัติเป็นเพียงแค่ทฤษฎีปฏิบัติคือลงมือกระทำปฏิเวทคือผลของมันน่ะฉะนั้นถึงคุณจะเรียนปริยัติแต่คุณอาจจะไม่ถึงปริเวทปฏิเวทเพราะอะไรเนี่ยเพราะเรายังไม่ลงมือปฏิบัติปฏิบัติมันอยู่กลางนะครับมี3อันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าคุณเรียนแต่ปริยัติอย่าหวังจะขึ้นตัวสุดท้ายนะครับยังไม่ถึงเพราะมันยังตัวกลางขั้นเอาไว้ก็เหมือนแหล่งน้ำขั้นเอาไว้สามารถสร้างวัดได้ไม่ถึง2กิโลเหมือนท่านอาจารย์พออพุทธกิจนี่เนี่ยนี่ดีอย่างเงี้ยอย่างเอาปริยัติทฤษฎีเรียนแล้วเอาลงมือปฏิบัติลองดูซิเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ปริวัติกรรมนี่ไม่จำเป็นจะต้องอาบัตินะครับมาเพื่อปฏิบัติธรรมมีบางรูปครับผมจำได้ไปปริวัติตอนนั้นล่าปริวัติเหมือนกันกับอาจารย์ใหญ่นี่แหละไปด้วยกันพอไปปั๊บบางที่เนี่ยอาจารย์กำโดนตีครับและไม่ใช่อาจารย์กรรมธรรมดาครับอาจารย์กรรมบรรยายธรรมะนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ต้องสังฆาทิเศษทุกรูปว่าแท้หรือเปล่าฉ
ช่ไหมครับผมพูดถูกนะครับถ้าท่านไม่ต้องสังฆาธิเศษท่านจะมาทำไมว่าสั้นว่าตื่นเมื่อเช้าครับคุ้มตาแหลกครับพระเตียวข้ากดครับไม่ตีผมก็เดินตีผมแม่งง่ายคือบางรูปท่านไม่ได้ต้องอาบัติแต่ฉะนั้นเวลาท่านเขียนเนี่ยเห็นป้ายไหมครับอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมคือปฏิบัติธรรมมาเพื่อจะพักผ่อนด้วยมาเพื่อปฏิบัติธรรมท่านอาจจะไม่ได้ต้องสังฆาธิเศษก็ได้ท่านก็มาเข้าปริวาสมันก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยเห็นไหมยิ่งถ้าต้องท่านก็จะหลุดออกไปเลยจะได้สบายเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่เข้าใจฉะนั้นเวลาศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาสุดท้ายตัวสำคัญมากอย่าขี้ขอแล้วเจริญภาวนาเห็นไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยจะขอกันมากผมยังคิดอยู่ในใจนะผมก็ขอนะบางครั้งเขาขึ้นสมาธิกับพระเด็กครับเนาะขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณโอ้กูขอแม่งเอาเนาะขอจริงๆเราผ่านมาแล้วเรารู้ครับอันนี้หมายความว่าขอให้เราจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นแล้วปฏิบัติตามสิ่งนั้นไม่ใช่ขอเพื่อเอาตัวนั้นมาเป็นของเรานะครับทำเท่าตายบางไม่สนใจก็ไม่ได้ครับคณิกะอาจจะได้สังเกตไหมครับคณิกะคือสมาธิเกิดขึ้นชั่วขณะอย่างท่านเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมกี่วันแล้วครับเจอเสียงดังจากสนามฟุตบอลนั่นแหละท่านมีสติสมาธินะครับท่านมีคณิกะสมาธิอ่านหนังสือเสียงเพลงดังขึ้นตุ้ม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 อ่านหนังสือรู้เรื่องครับแล้วก็จบด้วยบางคนเสียงดังไม่ได้ครับตุ้มตุ้มเฮ้ยพี่เดียวเฮ้ยอยากไล่อ่านหนังสือมาหนูนั่งแม่งไงเห็นไหมครับคณิกาสมาธิไม่ได้อ่ะฉะนั้นโอ้คนเราเนี่ยมันต้องฝึกหรือไม่ฝึกก็ไม่ได้แล้วอันนี้สองอัปปนาเนี่ยยิ่งสูงขึ้นมาอีกอุปจาระเข้าเข้ามาอีกโอ้สองอันสุดท้ายเนี่ยอุปจาระอัปปนาสมาธินี่สุดยอดนั่งอยู่ใสอยู่ใสนอนอยู่ใสอยู่ใสก็บ่เดือดร้อนเลยนั่นสมาธิเข้าง่ายสบายใจเลยฉะนั้นฝากญาติโยมนะผู้เลือกมากโมนิโอเสียดายเนาะบัดนี้มันสันเพศนำมาเป็นยันว่ามือคือยืนว่าเนาะมันบอกเนี่ยฉะนั้นให้ทานยาบ้าถิ่นยาบ้าบินรักษาศีลยาบ้ายอมันจะย่องเข้าบ่ย่องเข้ากันเลยตะแม่มันมันเถอะเข้าเหตุของเข้าสบายเลยคนที่เป็นบ้าอย่าลืมนะโยมนะถ้าคนสิเป็นบ้าถ้าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอรหันต์ว่าเราบ้าอันนั้นเราบ้าจริงๆแต่ถ้าคนดีว่าเราบ้าเราบ้าจริงๆแต่ถ้าคนไม่ดีไม่มีศีลมีธรรมว่าเราบ้าอันนั้นเราอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไม่บ้าตามเขาว่าเขาหาว่าเฮาเป็นคนบ้าคนดีๆสิเป็นบ้าในสายตาพวกคนโง่เอ้าโยมแม่โยมพ่อลองดูปฏิบัติธรรมพ่อส้มยังไปด้วยเขาอบต.เขาไปเทศบาลเนาะพ่อส้มพ่อส้มพ่อส้มจะแก้วด้วยหน่อยพ่อพ่อกันโดนนั่นผมบอกครับออกมาจากวัดทำไมคือหน่อมากินเหล้ามันว่าอย่าไปสนใจเรื่องมันพ่อสมจำไว้พ่อเฮาปู่อ้อยฉะนั้นก็พอสมควรเกี่ยวลาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสาระก็อนุโมทนาบุญนะครับทุกรูปนะครับที่ให้โอกาสนะท่านผอ.ท่านเอาไปเกือบหมดแล้วแต่เรานี้ท่านจะได้พักผ่อนแล้วก็เจริญนาธรรมะต่อไปก็ขอคุณงามความดีทั้งสองส่วนจงมีแก่ครูบาอาจารย์ทั้งสองส่วนทั้งอาจารย์กรรมและอาจารย์ลูกกรรมแล้วก็อำนาจคุณงามความดีให้โดนบันดาลให้กับญาติธรรมพี่น้องที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมมาเป็นผู้ส่งเสบียงผู้ปฏิบัติธรรมคือทหารแนวหน้าญาติโยมผู้ส่งเสบียงคือทหารแนวหลังแนวหน้าจะขาดพลังเมื่อแนวหลังไม่ส่งเสบียงแต่ถ้าส่งอย่างนี้ตลอดแนวหน้าสตายจากนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ชอบประกอบด้วยคำจงสมมาตรปรารถนากันทุกรูปทุกท่านเทอญ